ังหวัดไร้ใครท่านจะไม่ได้ของโอเคสองจอแล้วนะอาจารย์เน้นมาที่ท่านหน่อยท่านมีแต่รูปหล่ออยู่ด้วยโอเคนำเสนอได้เลยครับก็นมัสการพระเถระลูกศิษย์รับทุกรูปด้วยความเคารพก็ขอเจริญพรโยมอาจารย์ยะโสธรสิริภาประภาพรวันนี้อาตมาภาพผมจะได้นำเสนอในเรื่องของส่วนประวัติของอาตมากับผมพระสวามิติวิโรสังกัดวัดนนท์สวรรค์วิทยาฐานะนักธรรมชั้นตรีจบการศึกษาชั้นผมศึกษาปีที่6วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของประเพณีบุญข้าวจี่ซึ่งบุญข้าวจี่นี้มูลเหตุของการเกิดประเพณีบุญข้าวจี่ซึ่งในสมัยพุทธกาลจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางกุณฑภาสีซึ่งเป็นคนยากจนได้ไปเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวังในเมืองเราเนี่ยซึ่งไปทำงานเป็นลูกจ้างนี่แหละประมาณนั้นได้รับความเหนื่อยมากเพราะว่างานที่นางทำนี่เป็นงานที่หนักมากการเมื่อเลิกงานถึงตอนเช้านางก็ได้ทำข้าวจี่สุดแล้วใส่ไว้ในผ้าของตนเดินไปตักน้ำปรารถนาจะบริโภคด้วยตนเองประมาณนั้นครั้นถึงกลางทางได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าและพระอานนท์เถระเกิดความเลื่อมใสในตัวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าอันตัวเรานั้นเป็นคนยากจนมากในชาตินี้สงสัยจะไม่ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนและในชาตินี้เราก็ยังไม่เคยได้ทำบุญเลยเมื่อนางคิดได้เช่นนั้นนางก็น้อมนำเอาข้าวแป้งหรือข้าวจี่ที่นางได้ทำมานั้นนำไปถวายแด่พระศาสดาพระองค์ก็ได้ทรงรับนางก็ยังคิดว่าพระศาสดาก็คงจะไม่เสวยหรอกเพราะว่ามันเป็น อาหารที่ไม่มีความประณีตเลยท่านก็คงอาจจะเอายิงให้สุนัขหรือให้กากินเพราะอาหารที่นางถวายนั้นมันไม่ประณีตอย่างที่ว่าซึ่งพระศาสดาทรงทราบจากวรจิตของนางเช่นนั้นพระองค์ก็เลยสั่งให้พระอานนท์บูรณาสนะแล้วทรงประทับนั่งฉันข้าวจี่ของนางครั้นเสวยเสร็จแล้วก็ได้ตรัสอนุโมทนาคาถาโปรดนางจนสำเร็จเป็นโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาซึ่งบุญข้าวจี่เดือน3เป็นประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนชาวบ้านจะนัดกันมาทำบุญร่วมกันโดยชาวบ้านปลูกผางหรือประรำเตรียมไว้ในตอนบ่ายครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาชาวบ้านก็จะช่วยกันหีข้าวหรือปิ้งข้าวตักบาตรข้าวจี่ร่วมกันหลังจากนั้นจะให้มีการเทศนิทานคาถาเรื่องนางกุณฑภาสีนอกจากจะทำบุญข้าวจี่แล้วยังทำบุญเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชานี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน3เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา4ประการซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน3ดวงจันทร์
เสยามาตรเลิศสองพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันที่เวรุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าสามพระสงฆ์ที่มาประชุมครั้งนี้ซึ่งรวมแล้วเป็นเอหิภูปุปสัมปทาภิกษุเอหิภิกขุปุปสัมปทาภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้4ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นด้วยความเชื่อของการบุญข้าวทีนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่ก่อนการได้ทำกันมาไม่ขาดสายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนางปุณณภาสีซึ่งถวายแด่พระพุทธเจ้าดังนั้นชาวบ้านในแถบอีสานของเราก็มีความเชื่อเมื่อถึงเดือน3ก็ได้พากันนำข้าวผีก็คือได้ทำกันทุกบ้านทุกถิ่นเพื่อเอาบุญเมื่อมาถึงเดือน3ก็ทำบุญข้าวผีทำอย่างนี้น่าจะมาตั้งแต่โบราณได้ปฏิบัติกันมาทุกบ้านทุกเดือนก็คงจะมันเป็นมูลเหตุมาจากนางคุณคุณนภาสีซึ่งในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เป็นบทอะไรโครงสี่ดูภาพดูภาพกรอนฟังดูเลยยามเมื่อถึงเดือน3ได้พากันเอาบุญข้าวจีตั้งหางคำเนียมนี้มีมาแท้ก่อนการได้เห็นกันทุกบ้านทุกถิ่นเอาบุญอย่าได้พากันไล่เสียที่ของบุญเขานี่ก็หมายถึงเมื่อถึงเดือน3ก็พากันทำบุญข้าวผีทำอย่างนี้ก็ปฏิบัติตั้งแต่ปู่ย่าตายายทุกบ้านทุกเดือนดังนั้นก็อย่าได้พากันลืมสำหรับการนำเสนอก็มูลเหตุจากความเชื่อตามพุทธศาสนาเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลมีพอพูดแล้วพูดแล้วนี่ก็เป็นรูปข้าวผีสมัยปัจจุบันนะครับก็มีการไม่เหมือนสมัยก่อนจะมีการสีสันสวยงามน่ากินมากกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะทีนี้มีการดัดแปลงโครงการทำมีทานมทาอะไรหลายอย่างสมัยก่อนนั้นส่วนมากจะผักเหลือแค่นั้นก็รสชาติก็คงจะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณที่รับชมผลงานท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่คะกับเชิญค่ะวันที่ครับข้าวจีนี่พัฒนาการมีการทำขายทำอะไรไม่ต้องเป็นร้านค้าตัวเป็นของที่ระลึกข้าวจีไม่มีการจำหน่ายครับไม่มียกเว้นข้าวหลามอันนั้นเชื่อแต่ข้าวจีไม่มีเพราะข้าวจีมันเป็นเฉพาะการเฉพาะเทศกาลครับเท่าที่เห็นนะอันนี้ค้าครับเขาทำขายครับขายจีเลยจีก่อนอันนี้ข้าวจีที่ทำขายเป็นสินค้าที่โด่งดังไม่น่าจะชนะเลิศข้าวหลามครับมีหลากหลายรูปแบบสามเดียวเสร็จก่อนแล้วเหลือจะมีเป็นไส้หลายไส้อันนี้ชนะข้าวหลามครับอ๋อไส้ข้าวหลามแข่งขันกับที่จังหวัดขอนแก่นก็ทีนี้เขามีวิธีการคนเดียวไงเพื่อทำแล้วก็มีพวกค่ะตอนนี้งานของท่านอาจารย์ที่ส่งมานะคะงานของท่านอาจารย์ข้าวจีเนี่ยมาแต่เฉพาะเนื้อเรื่องของข้าวจีแต่ว่ายังขาดตัวที่เป็นอะไรนะเป็นบทนำเป็นวัตถุประสงค์ข
ขอบเขตการศึกษาแล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะให้เติมเนื้อหานั้นมาให้ครบนะคะแล้วก็สรุปแล้วก็บรรณานุกรมแล้วก็ประวัติผู้ศึกษาให้เรียบร้อยตามองค์ประกอบนะคะแล้วก็ถึงส่งมาให้โยมพร้อมกับตัวที่นำเสนอนี้นะคะแล้วก็ประสานกับเองเช่นเดียวกันเนาะค่ะจะมีแต่เฉพาะเนื้อหาอย่างเดียวแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีบทความไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีขอบเขตการศึกษาแล้วก็ตัวสรุปนะคะฉะนั้น2หมวดนี้จะต้องไปจัดการนะคะเพิ่มเติมนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเติมภาพของท่านด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าการนำเสนอนี้ก็คือยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันดับต่อไปจะเป็นการสอบการเขียนถ้าอาจารย์เด่นชัยดูวิดีโอด้วยค่ะนี่เราจะนั่งห่างกันนิดนึงแต่เราเป็นแถว